สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกนกพัฒน์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ 8:15 ทางช่องวัน31ครับเช้านี้ครับจะพาไปร้านส้มตำครับผมชื่อร้านว่าตำตำรวจผมไม่ได้พูดติดอ่านนะครับแต่ว่าชื่อร้านตำตำรวจจริงๆครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยเป็นคนตำขายที่จังหวัดชัยนาทนี่ครับร้านส้มตำชื่อร้านตำตำรวจมีตำรวจรูปหล่อชื่อ10ตำรวจตรีบุญธิการวัย27ปีหรือว่าน้องหนึ่งที่รับราชการตำรวจมาได้1ปีและกำลังเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยจึงขายส้มตำหลังเลิกงานเพื่อหารายได้เสริมเพื่อส่งตัวเองเรียนต่อขายอยู่บริเวณหน้าสโมสรตำรวจชัยนาทถนนชัยนรงค์เขตเทศบาลเมืองชัยนาทใกล้เขื่อนเรียงหินหน้าสารกลางจังหวัดชัยนาทเพิ่งเปิดร้านตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาขายหลังเลิกงานตั้งแต่4โมงครึ่งและปิดร้านประมาณ3ทุ่มครึ่งเรามาคุยกับน้องหนึ่งเจ้าของร้านตำตำรวจกันเลยครับสวัสดีครับน้องหนึ่งครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับพี่การผมหนึ่งนะครับ10ตำรวจตีบุญธิการมณพรมครับเป็นเจ้าของร้านตำตำรวจครับผมน้องหนึ่งเป็นตำรวจแล้วมาขายส้มตำเป็นอาชีพเสริมได้ยังไงครับพอดีว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะฮะศึกษาเล่าเรียนปริญญาตรีใบที่2แล้วก็ปอโทด้วยก็เลยหาอาชีพเสริมครับแล้วก็คิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีก็พอดีได้ตกลงกับรุ่นพี่ว่าจะทำเป็นร้านส้มตำเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีครับชื่อร้านเก๋มากครับร้านตำตำรวจมีที่มายังไงครับก็พูดเล่นๆกับรุ่นพี่ก็เป็นตำรวจเอ้ยชื่อร้านตำตำรวจดีไหมก็เลยตกลงกันเอาชื่อนี้เลยครับแล้วมาขายส้มตำแถวพื้นที่สถานีตำรวจได้ยังไงครับพอตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำร้านส้มตำก็หาพื้นที่หาที่ลงว่าจะเปิดร้านที่ไหนก็หาพื้นที่ไม่ได้ก็พอดีผู้บังคับบัญชาเขาเล็งเห็นก็เลยอำนวยความสะดวกสนับสนุนให้สามารถใช้พื้นที่ตรงสโมสรตำรวจเปิดร้านได้ช่วงเย็นๆหลังเลิกงานน้องหนึ่งพื้นเพเป็นคนจังหวัดสกลนครแต่มาประจำการอยู่ที่ชัยนาทตอนอยู่ที่ศูนย์ฝึกก็ทำอาหารอีสานให้เพื่อนทานตลอดน้องหนึ่งเป็นคนชอบทำอาหารมาก่อนเป็นตำรวจหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นคนชอบทำกับข้าวมาเด็กๆนะทำอะไรกินเองตลอดก็พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆก็ได้มีสูตรปลาสูตรยำของตัวเองครับผมส้มตำของที่ร้านมีอะไรบ้างครับและราคาเท่าไหร่ส้มตำนี่ราคาจะเริ่มต้นที่50บาทครับตำปูปลาครับผมแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆถึง120เป็นตำทะเลรวมครับก็จะมีเกือบทุกตำฮะที่ร้านเพราะว่าเรามีสูตรปลาของตัวเองก็จะเน้นหน่อยเป็นเกี่ยวกับตำปลาครับผมตำไทยก็มีฮะตำไทยไข่เค็มก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์เหมือนกันก็ขายดีพอสมควรครับและเมนูยำล่ะครับมียำอะไรบ้างยำนี่เริ่มที่80บาทครับเป็นยำหมูยอแล้วก็ขึ้นไปถึง150บาทเป็นยำทะเลรวมครับแต่จะไม่มีปลานะครับเป็นยำเปรี้ยวหวานน้ำยำน้ำปลาสูตรเด็ดของน้องหนึ่งที่ว่าเนี่ยคือขวดที่อยู่ตรงหน้านี้หรือเปล่าครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นน้ำยำครับพอดีลูกค้าบางทีเขาอยู่ไกลเขาไม่สามารถมาซื้อได้เขาก็ขอให้ทำแต่กำลังพัฒนาอยู่ฮะเลยขอยออยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดขายน่าจะประมาณช่วงสิ้นเดือนครับผมเป็นสูตรที่ใช้ในร้านเลยครับผมที่ใช้ทำขายปกติกระแสตอบรับของลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับคิดบ้างลูกค้าก็มาหยอกล้อพูดคุยก็มาอุดหนุนก็ถามว่าเอ๊ะเอาตังค์ไปไว้ไหนหมดเราก็บอกตามความจริงฮะเราเอาตังค์ไปเปสาวไม่ใช่นะไม่ใช่เอาตังค์ไปเรียนหนังสือครับผมก็พอขายได้ลูกค้าก็มาอุดหนุนมาเล่นกันบ้างนิดหน่อยน้องหนึ่งมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับครับผมร้านตำตำรวจนะครับเปิดทุกวันครับตั้งแต่เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 21:30 น.ครับผมติดตามได้ทางเพจ Facebook นะครับตำตำรวจครับผมมาซื้อบ่อยๆนะครับซื้อบ่อยๆแถมเบอร์ซื้อเสมอแถมใจครับผมครับน้องหนึ่งชิงตบท้ายแทนพี่ซะแล้วนะครับผมซื้อไปบ่อยแถมเบอร์ซื้อเสมอแถมใจแน่ๆนะครับอารมณ์ดีรูปหล่อซะด้วยถ้าอย่างนั้นกันขอตบท้ายสักหน่อยแล้วกันนะครับผมตำอะไรก็ไม่แซ่บเท่าตำรวจเอ๊ะเอาไปใช้ดูนะครับ